อิติบูชาจากมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามีวันชัยมาราศีสวัสดีราโภนะโมพุทธายะอิติบูชาจากมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามีวันชัยมาราศีสวัสดีราโภนะโมพุทธายะก็แม่เขามาเดินเล่นอยู่ในบ้านผมได้ยินเสียงกระพวนกระพวนเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ในบ้านก็คือได้ยินเลยได้ยินเลยครับดินในดินได้ยินเลยเป็นวันที่สองครับอันรู้สึกจะเป็นวันพระ อันนี้มาเป็นองค์เลยครับเห็นไหมพี่เห็นเลยใช่ไหมคือมาเข้าฝันเป็นองค์เลยมาลำอยู่ตรงที่ผมนอนเหมือนมายืนจ้องหน้าอยู่ตรงหน้าที่ผมนอนเลยเป็นชุดไทยผู้หญิงขาวสวยใช่เลยพ่อนางตะเคียนเป็นผีที่มีมาตั้งแต่โบราณตามตำนานพื้นบ้านของไทยผีตะเคียนเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนางตะเคียนมักเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงดงามและผมยาวการแต่งกายของนางตะเคียนจะห่มสบายและใส่ผ้าถุงคล้ายกับสาวบ้านป่าทั่วๆไปลองติดตามรับฟังเรื่องจริงจากคุณสี่กันต่อครับว่ามีเหตุการณ์อะไรอีกหรือไม ที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับทางรายการได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของบ้านให้ไปนั่งเล่าเรื่องราวกันในบ้านแต่บ้านและที่ดินโดยรอบบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาครับเนื่องจากมีต้นตะเคียนและนางไม้ตะเคียนอาศัยอยู่ในบริเวณจุดต่างๆของตัวบ้านนี้ไม่ต่ำกว่า10จุดเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อขอให้ท่านผู้ชมรวมตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภไปพร้อมกันให้แม่ตะเคียนในตอนนี้ได้สื่อถึงท่านผู้ชมทุกๆท่านให้มีโชคลาภดังใจหมายลองระลึกจิตระหว่างรายการนะครับขออนุญาตแม่สร้อยทองแม่พิกุลทองแม่พิกุลเงินแม่สร้อยดอกหมากแม่เฟื่องฟ้าแม่พางชมพูมาทำการเปิดรายการณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นวิทยาทานและประสบการณ์ณสถานที่แห่งนี้ครับสาธุเมื่อบอกกล่าวเสร็จเรียบร้อยเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ตนอาศัยอยู่กับนางไม้ตะเคียนทองสวัสดีครับพี่ซีสวัสดีครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับณวันนี้นะฮะเราได้มานั่งอยู่กันในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยทำไมถึงมีแม่ตะเคียนอยู่ในบริเวณบ้านและข้างๆผมนะครับพี่ซีก็คือท่านเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองเอาละครับพี่ซีครับผมขอสอบถามนิดนึงว่าครับความเป็นมามันเป็นมาอย่างไรถึงได้มีแม่ตะเคียนอยู่ในบ้านของพี่ซีครับครับดั้งเดิมนะครับบ้านหลังนี้
ไปทำการขอซื้อบ้านมือสองกับชาวบ้านแถวนี้มาครับนะครับมาปลูกณวันหนึ่งที่เราปลูกนะครับก็มีแม่มาเดินอยู่ในบ้านผมมานอนดูหนังปกติแล้วผมได้เผลอหลับไปครับก็แม่เขามาเดินเล่นอยู่ในบ้านผมได้ยินเสียงกระพวนกระพวนเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ในบ้านก็คือได้ยินเลยได้ยินเลยครับดินในดินได้ยินเลยก็มีรู้สึกยังไงพี่ก็ขนลุกตัวผมเองก็ขนลุกแต่ว่าผมว่าก็คือข่มใจนอนจนถึงเช้านอนถึงเช้าก็ไม่มีอะไรก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรามานอนเราไม่ได้ไหว้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็คือแบบว่าก็ยังหลับข่มใจแล้วก็หลับข่มใจหลับตาครับเช้าเลยครับแล้วก็มีอีกวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สองครับอันรู้สึกจะเป็นวันพระอันนี้มาเป็นองค์เลยครับเห็นไหมพี่เห็นเลยใช่ไหมคือมาเข้าฝันเป็นองค์เลยมาลำอยู่ตรงที่ผมนอนลงลำอยู่ที่ผมนอนแล้วก็มาเหมือนมายืนจ้องหน้าอยู่ตรงหน้าที่ผมนอนเลยเป็นชุดไทยผู้หญิงขาวสวยมาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นิมิตภาพมานิมิตภาพมาเลยว่าอยู่ตรงนี้นะณจุดนี้นะเอาเขาขึ้นมาทำพิธีหน่อยครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปพูดคุยกับทางคุณแม่ครับไปปรึกษาแม่เนี่ยผมฝันประมาณนี้นะมีเนี่ยผู้หญิงชุดไทยมาเข้าฝันมาบอกว่าเนี่ยให้มาเอาท่านเนี่ยขึ้นมาทำพิธีหน่อยแม่ท่านก็เลยบอกลองงี้ไหมถ้าความฝันมีจริงลองให้คุณพ่อไปหาครับณวันนั้นคุณพ่อไปหาได้ประมาณสัก20 นาทีได้ครับเจอครับเป็นแผ่นไม้ท่านแรกนี่คือแม่สร้อยทองนะครับวางนอนอยู่กับพื้นดินนะครับแล้วก็ท่านพ่อนี่คุณพ่อนี่ได้ยกมาให้ผมดูว่าใช่ในสิ่งที่ฝันไหมผมบอกใช่เลยพ่อนางตะเคียนเป็นผีที่มีมาตั้งแต่โบราณตามตำนานพื้นบ้านของไทยผีตะเคียนเป็นผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนางตะเคียนมักเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงดงามและผมยาวการแต่งกายของนางตะเคียนจะห่มสบายและใส่ผ้าถุงคล้ายกับสาวบ้านป่าทั่วๆไปลองติดตามรับฟังเรื่องจริงจากคุณสี่กันต่อครับว่ามีเหตุการณ์อะไรอีกหรือไม่แผ่นไม้แผ่นนี้เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยในฝันเลยเอายังไงดีครับครับก็หลังจากนั้นก็เชิญพราหมณ์เชิญพราหมณ์มาทำพิธีครับผมแล้วหลังจากเชิญพราหมณ์มาทำพิธีเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีองค์ต่อๆมาองค์ต่อมาก็จะมีองค์นี้เป็นแม่พิกุลเงินก่อนครับผมแล้วก็มาพิกุลทองเป็นองค์ที่สองและองค์ที่สามมาเข้าฝันเหมือนกันครับมาบอกลักษณะเดียวกันเลยว่านิมิตพื้นที่นี้ท่านอยู่ตรงนี้นะมาเอาท่านคืออันดับแรกแม่เสื้อทองจะมาบอกก่อนว่าข้าทาสบริวารของท่านจะขึ้นจะมาขออาศัยอยู่ด้วยหลังจากนั้นท่านก็จะมาเข้าฝันมาสื่อกับคนในบ้านหมดคือจะไปสื่อกับพี่ป้าน้าอาก็ได้หรือว่าใครจะรับรู้แค่นั้นเขาก็จะมาบอกเล่ากับตัวผมเองเพราะว่าผมเป็นคนสื่อนำของแม่สร้อยทองแล้วก็มาเป็นระยะเวลาในการเจอแม่เนี่ยครับถัดจาก2 เดือนจากทำพิธีบวงสรวงขึ้นมาขององค์แม่สร้อยทององค์แรกนะครับ2 เดือนครอบครัวนี่ก็คืออยู่ร่มเย็นเป็นสุขปกติแต่ที่รู้สึกว่าประทับใจเลยหรือขนหัวลุกเลยมีวันหนึ่งทางเพื่อนของพี่สาวครับผมเขามาทำบนบานสันกล่าวไว้มาขอโชคลาภไว้ครับแล้วตอนนี้เขาถูกหวยถูกหวยแล้วตอนนี้เขายังไม่ว่างมาทำพิธีแม่สร้อยทองก็ได้มาเข้าฝันผมว่าในกลุ่มของเพื่อนพี่สาวเนี่ยที่ชื่อคุณแนนเนี่ย มาทำพิธีข
โชคลาภไว้แต่ยังไม่มาทำการแก้บนจงรีบมาซะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทึ่งแล้วว่าเชื่อ 100% เลยก็คือในนิมิตครั้งนั้นก็คือผมก็ได้วันรุ่งขึ้นผมก็ได้ออกมาถามพี่สาวว่าในกลุ่มของพี่สาวที่มาทำกราบไหว้นั้นมีผู้หญิงชื่อแนนไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วผมก็ถามกลับไปว่าพี่เขาถูกหวยหรือเปล่าหรือถูกรางวัลมีโชคลาภไหมพี่เขาบอกใช่มีขอเลขแม่ไว้ถูกรางวัลไว้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่ได้มาผมก็เลยบอกให้พี่สาวว่ารีบให้พี่เขาจัดการมาซะพี่เขาก็เลยมาตั้งแต่เช้าเลยอ๋อมาก็คือมาแก้บนมาขอเขามาขอขมามาแก้บนแล้วก็มาเอาของที่ท่านที่เขาบนไว้ครับมาไหว้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีจริงและแล้วก็รู้สึกขนหัวลุกเลยก็คือสิ่งนี้และในจังหวะนี้อยากให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านตั้งใจอธิษฐานในสิ่งที่ต้องการลองดูสิว่าเราเห็นอะไรหรือแม้แต่เขียนได้ดนจิตดนใจให้ท่านผู้ชมเห็นอะไรหรือไม่จากภาพฟุตเทจรายการครับจะก็จะมีเหมือนกับแบบว่าการทำการเป็นอยู่หรือช่างที่มาทำบ้านครับผมทำไม่ดีเขาก็โดนดีไปครับมีคนงานครับคือทางเราอ่ะก็เตือนคนงานแล้วว่าครับมาสร้างบ้านหลังนี้หรือมาพื้นที่บริเวณนี้พยายามอย่าทำอะไรสกปรกหรือทำอะไรลบหลู่คนงานเขาก็ไปแอบไปปัสสาวะอยู่ริมรั้วทางฝั่งนู้นถัดจากนั้นไม่เกิน10 นาทีค้อนปอนที่ทุบเสาบ้านครับหลุดช่างคนงานทุบอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่คนงานเขานั่งจับเสาอยู่ฝั่งนี้ค้อนหัวค้อนนะครับหลุดกระเด็นลงมาตีแขนมือข้างซ้ายที่เขาจับปัสสาวะครับหักหักณตรงนั้นเลยนิ้วนี่เนี่ยนิ้วมือนี่แตกเลยค้อนปอนนะครับแม่นกระเด็นจากคนงานทำฝั่งนู้นกระเด็นมาหาเขาฝั่งนี้เป็นสิ่งที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆประมาณนั้นแล้วก็มีมาบอกกล่าวครับอยู่แล้วว่าคนนู้นทำไม่ดีนะคนนี้ทำไม่ดีนะท่านจะมาคอยเตือนอยู่เรื่อยอ๋อท่านจะมาคอยเตือนอยู่เรื่อยคือว่าให้อยู่คนในบ้านเนี่ยอยู่ในโอวาทหรือให้อยู่ในศีลในธรรมอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยท่านจะคอยมาเตือนก็คือมาผ่านพี่เลยตรงมาผ่านผมกับคุณแม่คือคุณแม่นี่ท่านจะมาบอกเลยครับแล้วพี่ก็จะเป็นพี่กับคุณแม่ก็คอยจะคอยบอกคอยเตือนคนในบ้านหรือคอยเตือนคนงานหรือคอยเตือนลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเข้ามาก็จะมีเหมือนกับเวลาเขาขับรถเข้ามาเขาจะเห็นมีคนไปยืนต้อนรับอยู่หน้าบ้านบ้างโบกมือบ้างอยู่บริเวณระเบียงบนบ้านสัมพุทโธมาหาญาติญาติลูกศิษย์ลูกหาเขาก็จะมาถามทางคุณแม่ผมว่าอุ๊ยพี่ดีจังเลยให้คุณไปต้อนรับให้คุณไปเรียกด้วยถึงหน้าซอยบ้านเลยอะไรประมาณนี้แม่เขาบอกไม่มีนะไม่มีเพราะว่าฉันเนี่ยก็อยู่กับตายายข้างบนสองคนลูกหลานฉันก็อยู่กรุงเทพหมดประมาณนี้ครับมีฝากมือมากเหมือนกับสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ปิดแล้วมันมืดเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาจะหลงกันก็จะมีพวกเหมือนมีคนโบกมือเรียกว่าแค่มาทางนี้คือมันก็ต้อนรับประมาณนั้นครับก็แต่ว่าคนที่เขาอยู่ในละแวกนี้อยู่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาก็มีเห็นมีเห็นบ้างครับมีเห็นเมื่อก่อนต้นไม้มันยังไม่รกครับแล้วบ้านผมเนี่ยคือจะเด่นที่สุดในหมู่บ้านนี้คือจะยกสูงแล้วก็จะมีคนเห็นว่าบ้านเนี่ยผมจะมีไฟระเบียงรอบบ้านตลอดแล้วจะมีเห็นคนเห็นไปยืนเล่นอยู่บนตรงระเบียงบ้างมาโบกมือบ้างเนี่ยครับจะเป็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวนะครับมายืนเล่นอยู่ตรงบริเวณระเบียงหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นพี่สะใภ้กลับมากลางคืนเนี่ยครับขับรถทางบ้านผมจะเป็น
ทางขึ้นสะพานเวลาไฟรถมันส่องมันจะส่องขึ้นบริเวณเรือนไทยบ้านเขาก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บริเวณโต๊ะม้าหินบ้างบริเวณจั่วทรงไทยบ้างจะเป็นลักษณะนี้เอาละครับผมท่านผู้ชมฮะเรื่องราวที่ทางพีซีได้นำเสนอผ่านท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับมีอยู่คู่คนไทยมาโดยช้านานจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ท่านผู้ชมตัดสินใจเองวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่ซีด้วยนะครับนะสำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ตะเคียนเอาละครับท่านผู้ชมครับและสุดท้ายนี้นะฮะฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับกับ10เรื่องราว10เรื่องเล่า10สถานที่และ10ความน่ากลัวติดตามผลงานได้ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บักกะบูทีวีนะครับผมสำหรับในค่ำคืนวันนี้ผมและพี่ซีและทีมงานทุกคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับอิติบูชาจากมหาราชาสัพพะสเนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามีวัญชัยมารสีสวัสดีราโภนะโมพุทธายะ